ขึ้นเชียงใหม่กันก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชียงใหม่เขาก็จัดเข้าดาวกันนี่แหละแต่ว่าเข้าดาวไปได้ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเข้าสู่วันที่1เนี่ยแป๊บเดียวเองแค่ครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนครึ่งเกิดไฟไหม้บริเวณอาคารพาณิชย์ความสูง3ชั้นนะครับแล้วอยู่ห่างจากจุดที่เขาจัดเข้าดาวแค่2กิโลเมตรปรากฏว่าจุดนี้เป็นจุดที่คนชอบลักลอบจุดโคมลอยครับมันเดือดแจ๋วงามเดือดโอ้โหแล้วไหม้ที่ไหนไม่ไหม้ไหม้บนดาดฟ้าคุณผู้ชมการที่จะขึ้นไปดับเพลิงมันก็ลำบากนะครับจุดนี้เป็นชั้น3ของอาคารร้านเจริญมอเตอร์ฮะขายรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนพระปกเกล้าตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเนี่ยสดๆร้อนๆหลังเขาดาวได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเชียงใหม่เขาจัดเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเขาดาวเสร็จตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเอาไฟไหม้ฮะรถดับเพลิงเนี่ยส่งเสียงหวอหวอลั่นทั่วเมืองเลยตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับระดมรถดับเพลิง6คันฉีดน้ำควบคุมไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงฮะโอ้โล่งใจเหตุการณ์สงบลงภายในครึ่งชั่วโมงนะครับความเสียหายหลักๆเนี่ยอยู่ชั้น3ของอาคารซึ่งเป็นห้องจัดเก็บอะไหล่โชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมเพลิงได้อย่างเร็วก็เลยไม่ลุกลามไปหนักกว่านี้ตำรวจปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วก็ประสานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อจะระบุสาเหตุของเพลิงไหม้โอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ขึ้นไปมันไหม้ไปเยอะพอสมควรนะกลายเป็นโครงเหล็กหมดเลยซึ่งจุดนี้นะครับตามที่บอกไปเลยว่าห่างจากลานขวงประตูท่าแพที่เขาจัดเค้าดาวของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วภายในงานมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมากนะครับตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งว่ามาจากโคมลอยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันมาจากโคมลอยมันจะต้องมีหลักฐานทิ้งเศษซากเอาไว้อย่างแน่นอนบางทีไม่มีนะไอ้ตัวลวดไงลวดถึงอ๋อลวดไม่ละลายใช่ไหมเออไอตัวลวดเดี๋ยวนะสงกรานต์อ๋อไม่ลอยกระทงลอยกระทงก็ปล่อยเหรอค่ะปีใหม่ก็ปล่อยเหรอเขาลักลอบปล่อยเพราะว่าไอช่วงยี่เปงน่ะจะเป็นการจัดให้ปล่อยโดยขออนุญาตอันนี้คือปล่อยเองลักลอบโอ้เดือดร้อนชาวบ้านชาวถ้าอย่างนั้นต้องแก้ที่ร้านมาโทษทีที่ไหนนะห้ามขายอ่ะร้านขายจับเลยลักลอบซื้อลักลอบขายอีกแก้ยากมากนะขึ้นอยู่กับสำนึกจริงๆครับจังหวัดอะไรนะเชียงใหม่ขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีก็มีไฟไหม้เหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่หมดไม่เหลือชิ้นดีครับรถดับเพลิงจากอบต.บู่ฝ้ายที่อบต.บู่ฝ้ายหนองแก้วเทศบาลโพงามทำไมพูดหลายชื่อจังก็มาหลายพิกัดช่วยกันนะฮะ5คัน6คันรัวฉีดน้ำไปไอ้นี่คือตอนที่รถจะไม่มานะพอรถมาก็รัวฉีดน้ำไปกว่าจะหมดได้กว่าจะดับได้เป็นชั่วโมงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของหมู่1ตำบลบู่ฝ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ดีๆบ้านก็ไฟไหม้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เหมือนรับปีใหม่อ่ะพอข้ามปีมาไฟไหม้บ้านหลังนี้ทันทีเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถดับไฟได้ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับป้าชงเจ้าของบ้านบอกตอนนั้นกำลังดูภาพยนตร์อยู่ได้ยินเสียงปุ๊ปะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังนึกว่ายิงประทัดกันเฮ้ยมันเลยเวลาข้ามปีมาแล้วนี่หว่ายิงประทัดเลยกันพอหันไปมองเฮ้ยไฟไหม้หน้าบ้านตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีฟังจากป้าชงนอนอยู่บ้านแล้วยายอยู่คนเดียวอ่ะนอนดูโทรทัศน์อยู่อยู่กี่คนครับบ้านหลังนี้หัวหนูก็นอนอยู่บ้านแต่ที่นี่เสียงดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะอะไรวะออกมาดูไฟไหม้ทั้งเพื่อกงใหญ่เสาไฟล่ะที่มันลามขึ้นไปใหญ่ตอนนั้นนอนอยู่หรือยังไงฮะนอนดูหนังอยู่แล้วแฟนกำลังจะไปอาบน้ำแล้วแฟนทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นน่ะนอนดูหนังทั้งสองคนกำลังจะไปอาบน้ำอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะล่ะโป๊ะเป๊ะที่เชียงใหม่นะโคมลอยที่ปราจีนบุรีเข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรโอ้เสียงใช่ไหมแต่มันก็มาในช่วงของเข้าสู่ปีใหม่พอดิบพอดีเช่นกับที่จังหวัดเชียงใหม่คือเรื่องฟืนไฟมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเทศกาลจริงๆนะคะคุณผู้ชม